สวัสดีค่ะพบกับรายการสุดยอดภาษากับมหาปรียนรายการภาษาสวรรค์ที่ใครก็เรียนได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะ เรื่องของการบำเพ็ญทานนั้นเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถทำได้ง่ายๆเพราะเป็นความดีพื้นฐานที่เราสามารถทำได้ทุกวันด้วยนะคะเรื่องราวของการบำเพ็ญทานนั้นมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้พระอาจารย์พระมหาคองเขนสิริจันโทปเปรียนธรรมเจประโยควัดพระธรรมกายท่านจะได้มาอธิบายขยายความให้เราได้รับชมรับฟังกันไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ขอความเจริญรุ่งเรืองในทามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีมีท่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของพุทธมนต์เรื่องราวของมงคลละสูตรว่าด้วยมงคล38ประการซึ่งอันเป็นเหตุในความเจริญรุ่งเรืองสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตาม เราได้ขยายความจนกระทั่งมาถึงมงคลที่15ว่าด้วยทานังคือการให้หรือทานอาทานนั้นก็แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก,ก็ได้แก่อามิสทา,านทานที่ให้ด้วยเป็นสิ่งของกับธรรมทานในในช่วงนี้เรากําลังขยายความถึงเรื่องธรรมทานเมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ยกย่อง่าธรรมทานนั้นประเสริฐกว่าอามิสทานก็โดยเหตุที่ว่าบุคคลที่ได้ตั้งใจฟังธรรมทาน หรือตั้งใจเอาไปพื้นปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาให้เกิดการได้ทําบุญกุศลอะไรมากมายและสุดท้ายธรรมทานนี้แหละจะเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้เห็นเส้นทางของการบรรลุมรรคผลผนิพพานคราวนี้เมื่อคราวที่แล้วนั้นได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมกับความเสื่อมแห่งพระสัทธรรมเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อนดูกันอีกสักครั้งหนึ่งว่า ความตั้งมั่นกับความเสื่อมแป่งพระสาทธ,ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าด้ตัดเอาไว้อย่างไรบ้างโดยอุกฤษณแม่รถแห่งสุธาโพธ์ของเทพบาดาทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยแห่งการยังสัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏและเสวยทุกข์โดยโดยแท้ส่วนรถพระธรรมกล่าวคือโพธิปักขิยธรรม37ประการก็ดีกล่าวคือโรกุตระธรรม9ประการก็ดีนี้แหละประเสริฐกว่ารถทั้งปวงคำว่ารสชาติของธรรมซึ่งท่านเปรียบเทียบไม่เห็นว่ารสชาติของผลลำหมากรากไมก้รสชาติของอาหารการกินถ้าบอกแม่รสชาติของ อาหารที่เป็นทพิขท์ของเทวดาของเทวดาทั้งหลายเนี่ยพอเราไปติดในรสชาติเหล่านั้นบางทีมันก็ทําให้เราหมุนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตตยเกิดในวัฏสงสารนะบางคนก็ลงทุนไปป้นไปจี้ไปฆ่าไปรักไปขโมยเข้ามาเพราะอยากจะกินอาหารดีอาหารแพงหรือบางคนก็เหนื่อยยากลําบากต้องทํามาหากินเสียเวลาในการาสแสวงหา,ารสชาติเหล่านี้แต่ท่านบอกว่า,ารสแห่งธรรม ยกตัวอย่างเช่นโพธิปัจฉิยธรรม37ประการก็ดีหรือโลกุตตร,รธรรม9ก้าก็ดีโลกุตตรธรรม9ามีอะไรบ้างลหละก็มีมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นแหละแล้วบอกว่าประเสริฐกว่ารถทั้งปวงราวนี้คำว่าประเสริฐกว่ารถทั้งปวงนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามีรสชาติอย่างไรเราจะรู้ได้ก็ด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติคือทําสมาธิจิตให้เข้าถึงระดับมรสีผลสีแต่โสดาปฏิมรสมกกิทาคามีมรคอนาคามีมรค อรหัตตมมรคอย่างนี้แล้วก็โสดาปฏิผลสก,กิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลแล้วก็นิพานหนึ่งดังนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าใจของเราไปสัมผัสถึงรสชาตเหล่านั้นรสแห่งคมนั้นต้องสัมผัสด,ด้วยอารมณ์ของใจที่หยุดที่สงบที่เป็นสมาธิไม่ได้เกิดจากการนึกคิดจินตน,นาการฟุ้งซ่านบางคนไม่เคยนั่งเลยบางคนออปากยังสูบบุหรี่อยู่เลยยังกินเหล้าอยู่เลยแล้วก็มาพูดถึง ธรรมะด่าคนนั้นว่ามนักไม่ปฏิบัติคนนั้นปฏิบัติผิดค,คนนั้นปฏิบัติไม่ถูกไหมถามว่าตนเองปฏิบัติแล้วยังตัวเองได้รสชาติแห่งธรรมแล้วหรือยังตรงนี้ต่างหากที่พระพุทธเจา้าถึงบอกว่ารสแห่งธรรมนั้นน่ะก็ดีเลิศประเสริฐสีหรือชนะรสทั้งปวงนั่นเองอันหนึ่งเ,เหตุนั้นพระศา,าจาจึงตรัสว่าสัพพรสังธรรมรสโสชินาติดีกาสคาทวักว่าปีติและปราโมทอันสัธรรมสังสมขึ้นชื่อว่ารสพระธรรม อัตราคาถาตำ钵คาว่าอันหนึ่งแม้ความยินดีในบุตรความยินดีในธิดาย่อมยินดีความยินดีในสตรีและความยินดีประเภทเป็นอเนกต่างด้วยความยินดีในการเล่นมีการฟ้อนการขับและคมประคมเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยในการยังสาตย์ที่ตกไปในวัตฏะแล้วเสวยทุกนั่นแหละคือท่านบอกว่าความยินดีหรือความชื่นชมความชอบเนี่ยบางคนชอบเล่นกีฬาบางคนชอบเล่นกับลูกหรือบางคน พึงพอใจยินดีที่มีลูกหญิงลูกชายยินดีที่มีภรรยาสวยอะไรต่างๆพวกนี้ท่านบอกว่า,าการยินดีเหล่านีา้ไม่ได้ถือว่าเป็นการยินดีอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางคราวการยึดติดการยินดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคือถ้าเวียนว่ายตายเกิดนานเท่าไหร่เราก็มีความทุกข์ทรมานนานเท่านั้น ในชีวิตเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนมนุษย์ก็จะมีความทุกข์แต่ว่ามันทุกข์ในสภาวะที่เราทนได้เราลองไปสังเกตดูนั่งนานเกินไปก็เมื่อยยืนนานเกินไปก็เมื่อยนอนนานเกินไปก็เมื่อยดังนั้นความทุกข์ที่มันมาเกิดจากความทุกประจําสังขารหรือการขับทายปัสสวะอุจจาระการกินการอะไรต่างๆพวกนี้มันมีปัญหาในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว ดังนั้นชีวิตของเราทั้งหากว่าไปยินดีไปยึดติดมากเท่าไหร่ความทุกข์ในวัฏสงสารของเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนั้นท่านบอกส่วนความอิ่มใจซึ่งเกิดขึ้นภายในของผู้แสดงก็ดีผู้ฟังก็ดีซึ่งทำย่อมไม่เกิดความเบิกบานใจก็ที่ท่านเปรียบเทียบถึงความยินดีในธรรมล้ว่าเออพอเราฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะมันจะเกิดความเอิบอิ่มใจทั้งผู้นําปฏิบัติหรือผู้ฟังก็ดีบางทีทําให้น้ําตาไหลให,ให้เกิดขนชูชันคือความปีตินี่มัน ท่วมทนที่เรียกว่าขนพองสอยองก้าก็คือเรามีความรู้สึกว่าโอ้ขนลุกขนพองปลื้มปีตินะไม่เกิดจากความกลัวนะพอเรานั่งสมาธิเห็นความสว่างเห็นดวงภายในเห็นองค์พระภายในใครจะว่าอย่างไรแต่เรารู้เองเห็นเองนั่นเป็นสภาวะที่ถูกต้องของเรามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ไอคนที่มันไม่ปฏิบตัติมันก็แปลกดีเหมือนกันมันเหมือนเรากินพริกะเราเผ็ดก็เกิดจากความรู้สึกของเราที่เรารู้ว่ามันเผ็ดหรือมันไม่เผ็ดก็เกิดจากเรารู้ว่ามันไม่เผ็ด นั้นคนอื่นจะมาตัดสินชีวิตเราได้อย่างไรเพราะธรรมะพุทธเจ้านั้นมันเกิดจากการปฏิบัติด,ด้วยตัวตนเองนะมันไม่ได้เกิดจากการที่คนอื่นพยากรณ์ไม่ใช่คนนั้นพยากรันนี้เป็นอหรหันต์เป็นปรสโสดาบันแต่ถ้าใจเราไปไม่ถึงเราปฏิบัติไม่ถึงมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นถึงบอกว่ามันเป็นปัจจตังเวทิติโพวินโยหิอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนที่พอเราสัมผัสด,ด้วยอารมณ์ของสมาธิ อารมณ์ของความสงบภายในบางคนก็เกิดการขนพรองหรือว่าขนลุกน้ำหูน้ำ,นำตาไหลอย่างนี้เป็นต้นความอิ่มใจนี้นั้นย่อมทําให้ที่สุดแห่งสังละวัฒมีพระอรหันต์เป็นที่สุดถ้าบอกความอิ่มใจที่เกิดจากการทําสมาธินี้หรือการปฏิบัติทางใจนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ใจของเรานั้นหยุดนิ่งพัฒนาไปจนถึงกาจัดอาสวะกิเลสมีพระอาหารหันต์ก็คือการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นที่สุดนั่นเอง เพราะฉะนั้นความยินดีในธรรมเห็นป่านนี้แหละประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวงเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าสัพพะรติธรรมรติชินาติดีกาส,าสาขาทวักว่าความยินดีในธรรมคือสมถะและวิปัสนาชื่อว่าความยินดีในธรรมความยินดีเนี่ยก็หมายถึงความยินดีในสมถะวิปัสนาคือยินดีในการปฏิบัติไม่ได้ยินดีในการทะเลาะเบาะแวงในการถกเถียงในการกล,ล่าวร้ายโจมตีเขียน วิทยานิพงนิพนต์เรต่างมาโจมตีกันอย่างนั้นไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าอัตตกถา,าสักาถวักว่าส่วนความสิ้นตัณหาคือ,คอพระอรหันต์ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุดแห่งความสิ้นตัณหาพระอรหันต์นั้นประเสริฐกว่าทุกอย่างแท้เพราะครอบงำวัตทุกแม้ทั้งสิ้นคือท่านบอกว่าในเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งสามารถกำจัดตัณหาหรือกำจัดกิเลสได้หมดแล้วเข้าถึงเป็นความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็ถือว่าที่สุดของชีวิตเอาแล้ว เหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติพระธรรมกะถึกแม้เมื่อจะแสดงธรรมพึงเป็นผู้มีจิตอ่อนแผ่ไปเพื่อประโยชน์ไม่พึงเป็นผู้หนักในลาบเพราะธรรมทานของควาผู้หนักในลาบไม่มีผลมากอันนี้ก็เป็นการเตือนสติของพระนักเทศหรือพระธรรมกะถึกทั้งหลายว่าเมื่อเราจะแสดงธรรมเนี่ยให้แผ่จิตไปว่าปรารถนาให้ผู้ฟังนั้นได้ประโยชน์ให้ผู้ฟังนั้นได้ บรรลุมรรคผลนิพพานให้ผู้ฟังละบาปทำบุญให้ผู้ฟังมีความสุขอยู่ในเส้นทางของพันนิพพานอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้หนักไปในลาบสการละวัาเทศแสดงธรรมนี้แล้วจะมีกันเทศอย่างนี้นอันนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในตกถาสังคีติสูตรท่านจึงกล่าวว่าพระธรรมกถตกรูปหนึ่งตั้งอยู่ในความปรารถนาว่าชนทั้งหลายจักรู้เราว่าเป็นธรรมกถึกด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้หนักในลาบแสดงธรรม ธรรมทานนั้นไม่มีผลมากพระธรรมก็ถึกรูปหนึ่งไม่หวังลาบ่างนั้นแสดงธรรมที่ตนคล่องแคล่วแก่ชน่ะอื่นธรรมทานนั้นชื่อว่าเทศนาไมัยบุญกิยวัตถุคือถ้าเกิดว่าปรารถนาอยากจะได้ชื่อเสียงลาบสก่าระท่านบอกว่าบุญก็เกิดขึ้นน้อยส่วนผู้ที่ปรารถนาว่าให้โยมทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประพติธปฏิบัติได้เข้าใจเนื้อหาแห่งธรรมะนั้นท่านบอกนี่แหละคือเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรม ดีกาสังคีติสุดนั้นว่าธรรมทานนั้นชื่อว่าไม่มีผลมากเพราะอันตัญหารูปคลําอันนี้ก็ขยายความให้เห็นว่าที่มันไม่มีผลก็เพราะมันมีผลน้อยก็เพราะว่าเออเกิดความทยานอยากในลาบสการะนั่นเองจริงอยู่พระธรรมกตกกเมื่อจะแสดงธรรมพึงตั้งธรรมหข้อไว้ในตนสมตามที่พระผู้มีภาคตัดไว้ในปฐมวัคจะตุทปัญน,นาตในปัญจากนิบาตอังคุตรนิกายว่า อานท์การแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่นเป็นการที่ทําง่ายหาไม่ได้อานท์พระธรรมกถกเมื่อจะแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่นพึงตั้งคำห้าข้อไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่นห้าข้อเหล่าไหนคือพระธรรมกถกพึงแสดงธรรมแก่ชนเ่าอื่นด้วยคิดว่าอันนี้เป็นองค์ของพระนักเทศหรือพระธรรมกถกจะก,กล่าวถ้อยคําตามลําดับก็คือพูดไปตามลําดับไม่รวบลัดตัดความไม่ใช่ว่าไปสับหัวข้อ สจักแสดงปริยายกล่าวถ้อยคำก็คือเป็นการขยายความให้ผู้ฟังเข้าใจก็สาก็จักอาศาัยความเอ็นดูกล่าวถ้อยคำคือแสดงไปด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีสี่ก็คือจักไม่มีอามิตรเป็นเหตุกล่าวถ้อยคำคือเพื่อไงว่าไม่ได้เป็นการไปแสดงธรรมเพื่อค่าจ้างรางวัลไม่ไปไปแสดงธรรมเพื่อกันเทศอะไรอย่างนั้น พระธรรมกติปึงแสดงธรรมแก่ชนอื่นด้วยคิดว่าจักกลา่าวใช้คำไม่กระทบตนและผู้อื่นอันนี้ข้อที่5ก็คือจักกล่าวทําไปไม่กระทบตนและผู้อื่นคือไม่ไปเสียดสีไม่ไปใช้คําหยาบในการทําให้คนอื่นนั้นเสียหายนั่นเองอันนี้ก็เป็นองค์ของพระธรรมกตึก5ประการที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าถ้ามีองค์5ประการนี้ผู้แสดงธรรมก็จะได้อาน,นิสงส์มากนั่นเอง อานอน์การแสดงธรรมแก่ชนลาอื่นเป็นการทำได้ง่ายหาไม่ได้อานอน์พระธรรมกตึกเมื่อจะแสดงธรรมแก่ชนลาอื่นพึงตั้งธรรมห้าข้อเหล่านี้ไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ชนละอื่นชนนี้แลอัตตกรถาอุทายีสูตรนั้นว่าคำว่าอนุป,ปุพีกระถางความว่าพระธรรมกตึกพึงยังจิตให้ตั้งไว้ว่าเราจะก,กล่าวเทศนาะอนุปปพีกถาอย่างนี้คือศีลในลำดับแห่งทานสวรรค์นในลำดับแห่งศีลดังนี้เป็นต้น หรือว่าบทพระสูตรหรือบทคาถาใดๆเป็นบทที่ตั้งไว้จากกล่าวคาถาอันสมควรแก่บทนั้นดังนี้แล้วจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอืนอ่นนี้ก็เป็นการขยายให้เห็นชัดเจนว่าออจะต้องกล่าวแสดงไปตามลําดับลําดับไม่เอามาผสมปนเปกันมาจับเขาเรียกว่าไปจับแพะจนแกะมัว่วไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่คําว่าปริยายะทัศวีความว่าแสดงเหตุนั้นนั้นแห่งผลนั้นๆก็เหตุท่านกล่าวว่าปริยายะในคาว่าปริยายะ ระสาวีนีสองคำว่าอนุทธยตังปฏิจจะความว่าอาศัยความอนุข้อว,ว่าเราจักเครื่องสัตว์พูดถึงความคับแคบมากจากความคับแคบคําว่าณา,ามิสันตโรได้แก่ไม่มีอามิตรเป็นเหตุอธิบายว่าไม่หวังการได้ปัจจัยสี่เพื่อตนเลยคําว่าอนุปหัจจะความว่าไม่เข้าไปกระทบตนและผู้อื่นด้วยสามารถการยกตนและผู้และข่มผู้อื่นเป็นต้นด้วยการกระทบคุณพระธรรมก็ตึกตั้งทำห้าข้อไว้ในตนอย่างนี้แล้วควรแสดงธรรมแก่ชนละอื่นแท้ จริงอยู่การแสดงก็ดีการบอกก็ดีซึ่งทำแก่ชนร่อื่นย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศา,าสนาแต่การไม่แสดงเป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญแห่งพระศา,าสนาอันนี้ก็บอกไว้ชัดเจนว่าการที่เราได้แสดงธรรมตามองค์ประกอบนั้นๆที่เรียกว่าองค์ของพระธรรมกถมภนี้ก็จะเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไปนิ่งๆอย่างเดียวไม่เทศไม่สอนไม่บอกญาติโยมจะคิดว่าให้โยมไปรู้เองมันก็ยาก พระโยมก็ไม่มีเวลาที่จะทำมามาค้นคว้าเรามีโอกาสมีเวลาก็ค้นคว้าแล้วก็อัะพฤติปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรนํามาสืบทอดถ่ายทอดกันต่อๆกันไปนี่เป็นการสืบทอดอายุของพระศาสนานั่นเองเหตุนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสไว้ในปัญจาการนิบัติอังคุตธรนธิกายนั่นแหลว,ว่าปิกษูตั้งหลายทํา5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อเลืเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรม5ประการเป็นไน คือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เล่าเรียนธรรมคือส ok ุตตะไายะวยากรณคาถาอุทานอิติวุตตะชาดกอภูตธรรมเวทัณละภิกษุทั้งหลายนี้ทําประการแรกเป็นไปเพื่อเลือดเรียนเพื่อเสริมสูนแห่งพระสัตธรรมก็คือถ้าภิกษุไม่เล่าเรียนสุตตะไายะวยากรณคาถาอุทานอิติวุตตะชาตกอภูตธรรมเวทัณละเนี่ยถ้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าขี้เกียจเล่าเรียนเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความเสริมสูนแห่งพระสัตธรรมแล้ว ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่แสดงทมตามที่ฟังตามที่เรียนมาแล้วแก่ชนเ่าอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่แสดงทมตามที่ฟังตามที่เรียนมาแล้วแก่ชนเ่าอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่บอกทมตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ชนเ่าอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการที่สามภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่ทำการสาธยายรม ตามที่ได้ฟังตามที่เรียนมาแล้วโดยพิสดารพิสูุนทั้งหลายนี้ทําประการที่4ีพิกูุนทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิกูุนทั้งหลายย่อมไม่ตรึกตรองไม่พิจารณาทำตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาแล้วด้วยใจไม่เพ่งด้วยใจพิสูุนทั้งหลายนี้ทําประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความเละเือนเพื่อความเส่อมส่วนแห่งพระสัทธรรมพิสษจนทั้งหลายทํา5ประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเละเลือนเพื่อเส่อมส่วนแห่งพระสัทธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราไม่เรียนมมไ แสดงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติหรือไม่ถ่ายทอดก็จะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมแต่ถ้าหากว่าภิกษุใดประพฤติปฏิบัติแล้วก็ศึกษาตั้งใจจริงๆก็จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นท่านจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เลอะเรือนไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมทำห้าประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลาย ภิกษ en the ุเดนทำเมื audio, in ่อวันายนี้ย่อมเรียนทมคือสุตขัยยะวายการะเวทันละภิกษุทั้งหลายนี้ทําประการแรกย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เลอะเลือนไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังแล้วตามที่ได้เรียนแล้วแก่ชนละอื่นโดยพิสดารบอกธรรมแก่ชนละอื่นโดยพิสดารทําการสาธยายธรรมโดยพิสดารตรึกตรองพิจารณธรรมโดยใจด้วยใจเพ่งด้วยใจภิกษุทั้งหลายนี้ทำห้าประการ นี้ทำประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมภิกษุทั้งหลายทำา5ประการเหล่านี้เนี่ยนี่แหละย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเหตุนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสไว้ในปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายนั้นแหลว่าภิกษุทั้งหลายทำา5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเละเือนเสื่อมศูนย์แห่งพระสัทธรทำทําประการเป็นไน เหตุนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสไว้ในปัญจาการนิบตัตอังคุตรนิกายนั้นแลว,ว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเละเลือนเสื่อมสูนแห่งพระัทธรทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เล่าเรียนธรรมคือสุตตะไยะวยากรณคาถา,อ,าอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการแรกเป็นไปเพื่อเละเลือนเพื่อเสื่อมสูนแห่งพระัทธร ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่แสดงทมตามที่ฟังตามที่เรียนมาแล้วแก่ชน่ะอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่บอกทมตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ชน่าอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการที่สามภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมไม่ทำการสาธยายทมตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร ภิสษุทัตางหลายนี้ทําประการที่4ภพิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกูุท์้งหลายย่อมไม่ตรึกตรองไม่พิจารณารมตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาแล้วด้วยใจไม่เพ่งด้วยใจพิกษุทั้งหลายนี้ทําประการที่5ย่อมเป็นไปพิกษุนัตงหลายทํา5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อเพื่อเลื้เลือนเสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมพิกูุท์้างหลายทํา5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เลื้เลือนไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมอันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นระหว่างเลื้รเสือน ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เละอเดือนไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมทำห้าประการเหล่านี้เป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมมินายนี้ย่อมเรียนทมคือสุตตะไคยะวยากรณะเวทันละภิกษุทั้งหลายนี้ทำประการแรกย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เละอเดือนไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุทั้งหลายย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ชนอื่นโดยพิสดาร บอกทำแก่ชนละอื่นโดยพิสดารทำการสาธารณธรรมโดยพิสดารตรึกตรองพิจารณาธรรมด้วยใจเพ่งด้วยใจพิกษุตรทั้งหลายนี้ทำประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมภิกษูทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมอัตถกถ,า,า,ถกาทัศสมาวัคเกนิบัตอังคุตรนิกายว่าคำว่าสัทธรรมมัตสะได้แก่ธรรมก็ดีอธิบายว่า,าศาสนาคำว่าสัมโบสายะได้แก่เพื่อความพินาศ คือาศาสนะก็คือคําสั่งสอนนั่นเองคําว่าอันตรธานายะได้แก่เพื่อไม่ให้ปรากฏอันนี้เป็นการขยายความใน,ในเอาพระบาลีมาขยายความกับพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไปเมื่อกี้อัตถกถาสูตรแล,และปัญจกรรมสูตรนั้นในปัญจกนิบาัตอังคุตนิกายว่าคําว่าณปริยาปุนันติได้แก่ไม่สาเนีกก็เพราะธรรมทานเป็นประทัดฐานแห่งคุณมีความรู้แจ้งอัดเป็นต้น ฉะนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสว่าเป็นมงคลสมตามที่พระองค์ตรัสไว้ในตเตย,ยวัคปฐมปัญนาตปัญจกรน,นิบาตอังคุตลนิกายว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพระศา,าสดาหรือเพื่อนพรหมจันทร์ผู้เป็นครุษานิยะอื่นย่อมไม่แสดงธรรมแก่ภิกษุเลยก็แต่ว่าเธอย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังที่ได้เรียนมาแก่บุคคลอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังที่ได้เรียนมาแก่บุคคลเหล่าอื่นโดยพิสดารด้วยประการใด,ดๆเธอย่อมเป็นผู้รู้แจ้งอัดและรู้้แจง ในธรรมนั้นโดยด้วยประการน,นั้นปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมปีติย่อมเกิดแก่ผู้มีใจบันเทิงนท่านกำลังยกตัวอย่างเห็นว่าพิสูจน์ที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะตรึกตรองพิจารณาประพฤติธปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความปีติปราโมทใจแล้วนาเอาไปถ่ายทอดสั่งสอนให้กับประชาชนให้กับญาติโยมให้กับสาธุชนได้ฟังกันท่านก็บอกจะมีความปีติมีความสุขกับการได้แสดงธรรม กายของภิกษุผู้มีใจเต็มไปด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นเห็นไหมว่าบางคนหาว่าเราติดสุขอย่างนั้นติดนิมิตอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอใจมันสงบมันก็จะเกิดความสุขขึ้นโดยธรรมชาตินั้นคุณไม่อยากได้ความสุขคุณก็ไปเอาความทุกข์ก็ไม่มีใครว่าอะไรของคุณะฉะนั้นเนี่ยมันก็สิ่งที่แปลกพอเขาปฏิบัติแล้วมีความสุขก็ไปหาว่าเขาปฏิบัติผิดไอ้พวกนี้ก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายวิมุ มุตตายตนะอันเป็นเหตุให้จิตของพิสูจนไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ซึ่งยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นหรืออาสนะทั้งหลายยังไม่สิน้นย่อมอาสวะทั้งหลายยังยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปอาสวะไม่ใช่อาสนะนะอันนี้ก็เป็นกิเลสนั่นเองที่อยู่ในใจที่ยังไม่สิ้นไปก็จะสิ้นไปเกิดจากการที่ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติมีความเพียรในการาปฏิบัติธรรมหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุนี้เป็นวิมุตตตายตนะที่สองคืออย่างแรกนั้นเกิดความปีติปราโมทย์ใจสองก็เกิดจากการที่ท่าในใช้คำว่าใจมันกเกษมใจมันมีความสุขอัตรกราวามุตสูตรนั้นว่าคําว่าทรมังได้แก่ย่อมแสดงธรรมคือสัจจะสีคำว่าอัตปตปฏิสังเวทโนโดได้แก่ผู้รู้อัตแห่งภาวรีทั่วถึงในสัจจะสีนี้เราก็คงจะได้ยินได้ฟังทุกสมุทัยนิโรธมรกนั่นเอง ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเรียกวอริยสัจสี่คำว่าธรรมปฏิสังเวทโนได้แก่ผู้รู้ทั่วถึงพระบาลีปิติอย่างอ่อนชื่อว่าปราโมทปิติอย่างแรงมีอาการยินดีชื่อว่าปีตินามกายชื่อว่ากายคําว่าปัจสัมปติแปลว่าย่อมย่อมสงบย่อมสงบนะคำว่าสุขังเวทติความว่าย่อมได้สุขคําว่าสมาธิยติความว่าจิตย่อมตั้งมั่นด้วยสมาธิอันสัมพยุด้วยอรหัตผล อันนี้กาลังขยายความพระบาลีมาเป็นแต่ละคําแต่ละคําให้เข้าใจจริงอยู่พิกษุนี้เมื่อฟังธรรมนั้นย่อมรู้ฌานวิปัสสนามักและผลในฐานะที่มาแล้วเมื่อเธอรู้อย่างนี้ปีติย่อมเกิดเธอไม่ไม่ยอมให้ย่อหย่อนในระหว่างปีตินั้นคือความปีติยินดีใจมันชุ่มชื่นเบิกบานมีความสงบสุขนั่นเองเป็นผู้ประกอบด้วยอุปจารกรรมฐานอย่างวิปัสนาให้เจริญแล้วย่อมบรรลุอรหัต พระผู้มีภาค์ตรัสคำว่าจิตตังสมาธิติหมายเอาพระอาหารหันต์นั้นคือมีจิตตั้งมั่นอ,อยู่ไม่หวั่นไหวแล้วก็อสวกิเลสหมดสิ้นไปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองในอัตตะตาแหวี่ยมมุตติสูตรนั้นว่าคําว่าวิมุตตายจะตังได้แก่เหตุแห่งวิมุมติดคำว่ายัตถาความว่าในเหตุแห่งวิมุมติใดดีการวิมุมติสูตรนั้นว่าสองคำว่าปาลิอัดถังอาชานันตสะความว่าผู้รู้อัดแห่งพระบาลีนั้น ตามความเป็นจริงโดยในเป็นต้นว่าศีลมาในบาลีประเทศนี้สมาธิมาในบาลีประเทศนี้ปัญญาม,มาในบาลีประเทศนี้นี่ก็เปรีงขยายความใหเห็นว่าเออนี่มีความรู้จริงนะว่าศีลพระพุทธเจา้าตรัสเอาไว้เป็นพระบาลีอยู่ในพระสูตรไหนในอในัถาไหนสมาธิตรัสไว้ในพระสูตรไหนในพระคัตบาลีไหนในอในัตถาไหนต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าผู้รู้ทั่วถึงพระบาลีเพราะพระบาลีเป็นเครื่องให้รู้อัดและแห่งพระบาลีนั้น สองคำว่าตาลุนาปีติความว่าปีติอย่างอ่อนเพียงรู้สึกอิ่มใจย่อมเกิดถามว่าเกิดอย่างไรอันนี้ท่านกําลังพูดถึงอารมณ์ของสมาธิหรืออารมณ์ของจิตที่สงบที่ตั้งมั่นที่เป็นสมาธิแก่ว่าความปราโมทย์มีความบันเทิงเป็นลักษณะเห็นไหมนี่เขาเรียกเป็นอารมณ์ของวิปัสนาหรืออารมณ์ของสมาธิ ย่อมเกิดแก่พิสูพผู้ใคร,คร่ควรทาตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพูดถือสมาจารย์ทางกายทางวาจาใจของตนอันสมควรแก่ทำนั้นนั่นแหละนั่นแหละและถึงสมมนัตสองคำว่าตุถากาลภูตาพระวาวปีติความว่าปีติอันมีกําลังชื่อว่ามีอาการยินดียิ่งนักคือท่านเห็นว่าถ้าเป็นปีติอย่างอ,อ่อนก็เกิดความรู้สึกมีอารมณ์สมาธิมีความสุขนิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าปีติอย่าง โลดโผนปิติเรียกมีกําลังมากบางทีก็ทําให้ขนลุกน้ําหูน้ําตาไหลมันใจมันปลืม้มน้ําตาไหลไม่ได้เกิดความร้องไห้เสียใจแต่เกิดความปิติใจเหมือนบางคนปิติใจที่ได้ของใหม่หรือปิติใจที่เห็นลูกบวชอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการน้าหูน้ําตาไหลเหมือนกันเพราะความเป็นปิติมีอาเสวนะอันได้แล้วด้วยสามารถแห่งปิติที่เกิดก่อนชื่อว่าสามารถเพื่อเป็นปัจจัยแห่งปัจสัตธิก็คือความสงบนั่นเอง เพราะสา,สามารถจะระงับความกระวนกระวายและกายและจิตได้เพราะเมื่อนามากายสงบแม้รูปกายก็สงบด้วยเหตุน,นั้นพระอาถา,าจารย์จึงกล่าวอย่างนี้ว่านามกายโยปัตสัมปติดังนี้สองคำว่าสุข,ขังปฏิลติความว่าย่อมได้นิรามิตสุขทางใจอันสามารถเป็นปัจจัยแห่งความตั้งมั่นแห่งจิตที่กําลังกล่าวอยู่นิรามิตก็หมายถึงว่าเป็นความสุขที่ไม่ได้อิงอามิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งของใดๆแต่มันเกิดด้วยกําลังของจิตที่สงบที่ที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธินั่นเองในคําว่าสมาธิยตินี้พระรัตคาจารย์เมื่อจะแสดงว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงประสงค์สมาธิทั่วไปที่แท้ทรงประสงค์เอาสมาธิอย่างเยี่ยมจึงกล่าวว่าอารหัตตะพระสมาธินาสมาธิยติคําว่าอายัญหิเป็นต้นเป็นเครื่องประกาศความที่เทศนาของพิสุนั้นเป็นเหตุให้บุคคลเช่นนั้นได้สมาธิตามที่กล่าวแล้ว เพราะเทศนานั้นเป็นเหตุแห่งบิมุตอันนี้ท่านให้เห็นว่า,อาพอตั้งใจฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งใจลรหลุดพ้นหมดจากอาสวะกิเลสคำว่าโอสก,กิตุงได้แก่เพื่อ,เ,อเพื่อความละความเสื่อมไปในดีกาแห่งบิมุตสิสุนั้นว่าบอกเกิดคือเหตุแห่งวิมุติ คือการพ้นจากวัตถุทุก์ช่วยมุตติยาจะมีมุตตายตนะเหตุนั้นพระอาักขาาจารย์จึงกล่าวว่าวิมุตจนะการละนังพึงเห็นสันนิฐานว่าการฟังธรรมและอภัญทานพระผู้มีภาคทรงสงเคราะห์ข้าด้วยธรรมทานเหมือนกันก็จริงถึงกระนั้นธรรมะสาวนาและอภัยทานทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้ในมงคลน,นี้คือเวลาท่านสรุปเนี่ยท่านจะสรุปเรื่องของอมิสทานกับธรรมทานแต่บางคนก็บอกว่าอภัญทานไปจัดไว้ในไหน จริงๆแล้วอภัยทานนั้นก็จัดเข้าไปในธรรมทานแต่ในมงคลน,นีทน้ท่านก็บอกว่า,าธรรมะสวาวการฟังธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดอภัยทานนี้เข้าไปในมงคลน,นี้ก็แยกส่วนออกไปอีกเพราะบรรดาธรรมสะสภาวณและอภัยทานทั้งสองนั้นอภัยทานข้าพเจ้าจะถือเอาในมงคล้อว่าอารติวรติป่าปานี้และธรรมสนะสภาวณน้องนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวในมงคลก็ว่ากาเลนธรรมะสวรรค์ดังนี้แหละอันนี้เป็นวิธิฉัยของอผู้ที่ รวบรวมทำตำราหรือทำประคมภีร์นี้บอกว่าจะแยกส่วนให้เห็นว่าเอาเอ,าอาภัยทานเนี่ยไปไว้ในอารติวัตรติปปาก็คือเรื่องของการงดเว้นจากการกระทําบาปทําความชั่วส่วนธรรมสวนางนี้ก็จะไปอยู่ในกาเลนธรรมสาวนะที่มีอีกในมงคลข้างหน้านั้นสําหรับวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งม,มา่นปรารถนาะสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศล ขอความปรารถนานั้น,นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตายห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปุินญาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิรนขอจเจริญพรสําหรับการให้ทานที่ได้บุญมากต้องประกอบไปด้วยองค์สามนะคะคือ 1. วัตถุต้องบริสุทธิ์วัตถุนั้นเราต้องได้มาด้วยความสุจริตไม่ได้ไปลักขโมยใครมา 2. เจตนาต้องบริสุทธิ คือเราต้องละจากความตรณีออกไปจากใจให้หมดสิ้นในขณะที่ให้ทานนะคะและ3ผู้รับก็ต้องเป็นผู้รับที่บริสุทธิ์ก็ต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์นั่นเองค่ะถ้าครบองค์ทั้ง3ประการนี้แล้วรับรองว่าทานที่เราให้ย่อมเกิดผลบุญได้มากทีเดียวค่ะวันนี้เวลาของรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญก็หมดลงแล้วนะคะในครั้งหน้าเราจะได้มาติดตามเนื้อหาธรรมะในมงคลชีวิตกันต่อสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ